ภาพของท่านนายกรัฐมนตรีรับวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นเข็มแรกของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับกับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่านอกจากวัคซีนของซิโนแวคล็อตแรกที่มาจากจีนนะครับเดินทางมาถึงไทยในช่วงเช้าสายๆที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ช่วงบ่ายนะครับก็มีอีกหนึ่งข่าวดีครับเพราะว่าวัคซีนต้านโควิด-19 ของ AstraZeneca ล็อตแรกก็จะมาถึงไทยเหมือนกันนะครับจำนวน 117,000 โดสทำให้วัคซีนที่นำเข้ามาแล้วก็เตรียมฉีดให้กับประชาชนคนไทยเนี่ยมีรวมกันมากกว่า 300,000โดสนะครับเพื่อใช้ในการควบคุมโรคในประเทศของเราแล้วก็จะทยอยส่งมาเรื่อยๆเลยนะครับต่อเนื่องนะจนครบ63ล้านโดสตามที่รัฐบาลไทยเราสั่งซื้อเพื่อมาฉีดให้กับคนไทยฟรีแล้วก็จะฉีดให้ครบภายในปี2564นี้เลยตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจัดเตรียมทำเอาไว้นะครับสำหรับวัคซีนของ AstraZeneca สามารถฉีดให้กับคนที่มีอายุมากกว่า60ปีได้จึงนำมาปิดช่องว่างกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนจากซิโนแวคนะครับโดยวัคซีนของซิโนแวคและก็ AstraZeneca จะใช้เวลา3วันนะครับในการตรวจสอบคุณภาพนะก่อนที่จะดำเนินการฉีดเข็มแรกนั่นเองนะครับคำถามที่ว่าแล้วใครล่ะจะเป็นคนฉีดเข็มแรกท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกเลยว่าท่านนายกไงครับท่านนายกเนี่ยในฐานะผู้นำประเทศจะรับวัคซีนเข็มแรกแต่ต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนนะโดยกรมควบคุมโรคซึ่งเป็นขั้นตอนตามที่เขามีการจัดทำแบบนี้ทั่วโลกก็เป็นวิธีการสากล นะครับทั้งนี้ก็มีรายงานว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะฉีดวัคซีนต้านโควิดของ AstraZeneca ส่วนคุณอนุทินเองก็จะฉีดวัคซีนของ Sinovac นะครับจะดำเนินการฉีดที่สถาบันบำราศนราดูรนะก็จะเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับอย่างที่บอกไปถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเนี่ยคงจะเห็นภาพของท่านนายกรับวัคซีนนะถูกฉีดให้ในวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นี้ครับค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ